เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็นํารถแบ็โฮครับขุดเปิดทางน้ำบริเวณบ้านวังกลางหมู่ที่10ตําบลในเมืองอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนพิมายลงสู่ท้ายเขื่อนโดยเร็วนะครับป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจโดยจะใช้สะพานเหล็กมาติดตั้งชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ หลังจากปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลและลำน้ำจัก,กราดนะครับเพิ่มสูงขึ้นทำให้เออล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมโครงการบ้านเอื้ออาทรท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่และท่วมบอขอสอพิมายระดับน้ำสูงประมาณ20ซนติเมตรครับขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยครับยังคงเร่งกรอกกระสอบทรายกว่า2,000ถุงมาสร้างเป็นแนวป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมหอประชุมอำเภอพิมาย เนื่องจากว่ายังคงมีมวลน,น้ําจากอําเภอโชคชัยและเอําเภลเลิมพระเกียรติไหลเข้ามาสมทบภายในเขื่อนพิมายอย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนปริมาณน้ําในเขื่อนลำตะคองอําเภอศรีคิ้วตอนนี้อยู่ที่360ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ114เขื่อนลำพระเพลิงนะครับที่อยู่ในอำเภอปักธงชยัยมีปริมาณน้ํา173ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ111ครับและเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีมีปริมาณน้ำา142ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น ร้อยละ100นะครับหลังจากมีฝนตกหนักพื้นที่เหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้มีมวลน้นําจำนวนมากไหลลงเขื่อนจนทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับนายวิเชียนจันทร์รนันไนยไผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาก,ก็บอกว่าขณะน,นี้ทุกเขื่อนต้องวางแผนการระบายน้ําแต่ว่าการระบายน้ําต้องค่อยๆระบายนะครับเพราะว่าหากระบายน้ําออกไปเยอะๆก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนได้ พร้อมกับแจ้งเตือนชาวบ้านใน9อำเภอรครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนลำพระเพิง10ตำบลในอำเภอปักทงชัยจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำเป็นครั้งที่2 และยังต้องจับตาอิทธิพลจากพายุโคนีว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในอำเภอปากทงชัยหรือว่าใน9าอำเภอที่ทางผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาออกมาเตือนช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการในพื้นที่นะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามีอะไรเ,เขาแจ้งแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนกันด้วยเริ่มมาเนี่ยฮะประมาณวันที่ห้าหรือเปล่าฝนเนี่ยฮะใช่แล้วครับก็มีโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับแต<ว>่หลายคนก็ก กำลังดูอยู่ตกลงมันจะเข้าไหมหรือรจะสลายก่อนอะไรยังไงนะครับ